ัญหานี่นอกระบบมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้มีกลุ่มลูกหนี้เป็นกลุ่มข้าราชการครับไปร้องเพจสายไหมต้องรอดบอกว่าใช้หนี้คืนเจ้าหนี้ไปแล้วแต่เจ้าหนี้ไม่ยอมคืนสัญญาเงินกู้นำสัญญานั้นไปฟ้องกับศาลแพ่งเพื่อบังคับให้ใช้หนี้ซ้ำครับกลุ่มข้าราชการร้องเรียนเพจสายไหมต้องรอดนะครับถูกเจ้าหนี้นำสัญญาเงินกู้ไปฟ้องศาลแพ่งให้บังคับชดใช้หนี้ทั้งที่พวกเขานั้นใช้หนี้หมดแล้วทำให้ถูกอายัดเงินเดือนแล้วก็ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ครับลูกหนี้คนหนึ่งเล่าว่าได้กู้เงิน 140,000 บาทนะครับแต่ถูกบังคับเซ็นสัญญาเงินกู้ยอดรวม 500,000 บาทโดยเจ้าหนี้อ้างว่าป้องกันการเบี้ยวหนี้แต่ตัวเขาจำเป็นจะต้องใช้เงินครับก็เลยยอมเซ็นสัญญากู้เงิน 140,000 บาทเสียดอกเบี้ยร้อยละ15แต่เขาได้เงินจริงแค่ 120,000 บาทเพราะว่าเจ้าหนี้หักดอกเบี้ยล่วงหน้า 20,000 บาทครับต่อมาก็ทยอยใช้หนี้จนหมดนะครับแต่เจ้าหนี้ไม่ยอมคืนสัญญาให้แล้วก็นำสัญญานั้นไปฟ้องศาลแพ่งเพื่อบังคับคดีให้ใช้หนี้ตามสัญญาครับที่ล่าสุดเนี่ยคือเอาเขามา 140,000 บาทแต่ได้รับเงินจริงๆอ่ะตกอยู่ประมาณ 120,000 กว่าบาทแต่สัญญาฟ้องเนี่ยก็คือ 500,000 ตอนนี้หลักฐานก็ยังอยู่ในการกระบวนการของศาลนะคะเราก็ได้มีการเขาก็จะบอกว่าเขาลดให้ก็คือเหลือ 400,000 แต่ในความเป็นจริงเราก็บอกว่าเอ้าตามที่ข้อตกลงเนี่ยก็คือไหนว่าถ้าเราชำระในยอด 104,000 ครบแล้วก็คือจบกันไปๆมาๆเขาบอกเขาไม่รู้เขาเอา 500,000ทีนี้จะสู้คดีกันได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าลูกหนี้ก็บอกว่าในชั้นศาลเนี่ยตัวลูกหนี้ไม่มีหลักฐานจะไปสู้คดีเพราะว่าการชำระหนี้เจ้าหนี้จะยึดสมุดบัญชีธนาคารยึด ATM ไปกดเงินเองหรือว่าจะรับเฉพาะเงินสดเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีหลักฐานการชำระเงินนะคะลูกหนี้บางคนเนี่ยถูกฟ้องคดีหรือว่าร้องเรียนไปถึงผู้บังคับบัญชาจนถูกหักหนี้จากเงินเดือนแล้วก็ไม่สามารถทำธุรกรรมกับสหกรณ์ในสังกัดได้นะคะส่วนลูกหนี้ที่เกษียณแล้วก็จะถูกหักเงินบำนาญตัวลูกหนี้อ้างว่าเจ้าหนี้รายนี้สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากทั้งๆที่พวกเขาใช้หนี้ไปหมดแล้วแต่ก็ยังถูกดำเนินคดีให้ใช้หนี้ไปอีกรอบค่ะดีอะไรไปจับปื้อป้าบอกว่าให้ดีได้ใจน่ะไปกระชากตรงลิ้นชักว่ะมันจะมีสมุดเล่มหนึ่งที่ป้าบอกสีน้ำเงินน่ะเป็นหนังสือเล่มน่ะแล้วก็มีบัตรจ่าสิบเอกจำเนียนนะตอนนั้นไม่ได้เป็นร้อยโทค่ะแล้วก็มันจะมีบัตร ATM บัตรอะไรที่เอาไปกดเนี่ยเขาปฏิเสธในศาลแพ่งนะคะขึ้นศาลแกเราก็ไม่มีหลักฐานข้อมูลจากทางฝ่ายลูกหนี้ก็อ้างว่าตัวเจ้าหนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดทหารค่ะรู้ช่องทางสนิทกับทนายความเจ้าหน้าที่ขออภัยค่ะเจ้าหนี้เนี่ยเคยฟ้องลูกหนี้กว่า800คดีคิดเป็นเงินกว่า30ล้านบาทนะคะในปี2562 DSI ก็เคยตรวจสอบเจ้าหนี้รายนี้ไปแล้วลูกหนี้กลุ่มนี้ก็เลยขอเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมมาตรวจสอบขั้นตอนการบังคับคดีนะคะว่าตกลงแล้วทำถูกต้องหรือไม่เพราะว่าคดีเนี่ยยังอยู่ในชั้นศาลค่ะนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเตรียมขอความช่วยเหลือจากนายกองตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกให้ตรวจคดีเมื่อปี2562ครับแล้วก็หาแนวทางในการช่วยลูกหนี้กลุ่มนี้ส่วนการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบตั้งแต่วันที่1ถึง16ธันวาคมที่ผ่านมาตอนนี้มีมูลหนี้รวมกว่า 5,799 ล้านบาทครับจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 97,800 รายมีเจ้าหนี้กว่า 68,500 รายจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดยังเป็นกรุงเทพมหานครนะครับกว่า 6,100 รายรองลงมาก็คือนครศรีธรรมราช 4,200 รายสงขลา 3,800 รายนครราชสีมา 3,700 รายแล้วก็ที่ขอนแก่นกว่า 2,500 รายครับ